อะไรแบบนี แปลงไงต่อวะเนี่ย ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ความร่ำรวยหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพและปัญญานะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงมาแล้วลุงออกสไตล์เดิมๆอีกแล้ว คนมันมีเอกลักษณ์อย่างนี้นะมันมีสัญลักษณ์อย่างนี้แล้วมีอัตลักษณ์อย่างนี้ไปไหนมันก็ยึดโยงสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยต้อง 50% อัพกันแล้วกันไม่น้อยกว่า 50% กันแล้วกันสัญลักษณ์เอกลักษณ์อัตลักษณ์เนาะสัญลักษณ์เอกลักษณ์อัตลักษณ์รวมหลวงจ้องอยู่ในตัวลุงหอบไปไหนก็หอบไปด้วยมันน่าจะประมาณสัก 65% ได้นอกนั้นก็สิ่งแวดล้อมที่จะปรับเนื้อปรับตัวไปตามบทบาทและลีลาตามโอกาสตามสถานที่หรือว่าตามกาลเทศะเทศะก็นั่งพูดอยู่ที่นี่บ้านเราดอททีวีก็คืออะไรเลขที่22/7ถนนรัตนาธิเบศรเขตตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแถวๆนี้เขาเรียกกันทั้ง3คุ้งน้ำว่าเรียกที่นี่คือสะพานพระนั่งเกล้านะสะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนาธิเบศรละใช่ป่ะไม่ใช่กาลาสิอะไรเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเทศะเทหะสถานที่ใช่นะส่วนกาล่าก็คือ2 ทุ่มนี่ไงการเวลานะ2 ทุ่มโดยประมาณเทศะสถานที่โอเคนะกาล่าเทศะ เทศะคือสถานที่กาล่าคือเวลาก็2 ทุ่มโดยประมาณนี่เนาะนี่นะก็อยู่เงี้ยก็มันไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ได้ในการที่จะมาเจอกันเห็นไหมครับพรุ่งนี้มันคืออนาคตเห็นไหม
อนาคตเอาแน่นอนไหมมันก็คาดการคาดหวังไงเนาะความไม่แน่นอนมันยังไม่ได้หรอกเพราะว่าตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่เหมือนพรุ่งนี้มะรืนนี้หาความแน่นอนไม่ได้หรอกครับในการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเพราะว่าใดๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเรียกว่าอนิจจังสรุปคืออนาคตคืออนิจจังวัฏสังขาราบางคนก็หยุดหายใจก็ไปเผาเห็นไหมใช่หรือเปล่าไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองบางคนบางท่านแต่ลุงงอกรู้ว่าพรุ่งนี้ยังนั่งยังมีเสียงให้ฟังอยู่แล้วก็แล้วกันมีหน้าตาให้ดูอยู่แล้วกันจะรีบตายไปเลยทำไมลุงงอก หน้าที่การงานยังไม่สำเร็จลุล่วงไปตามเจตนาที่ตั้งเอาไว้เลยถามว่าเจตนาที่ตั้งเอาไว้คืออะไรสองมือเปล่ารักษามนุษย์และเสียงกระมังตกจากที่สูงผ่านจอประกอบกับสองมือเปล่าต้องรักษามนุษย์ที่อยู่หน้าจอจะเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ครับณวันหนึ่งเวลานั้นเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ระบบ 5G มาใช้กับบ้านเราเต็มร้อยโอ้โหจะสนุกมากนะๆๆจะสนุกเหลือหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานยังไงแบบไหนมันจะรู้กันทุกวันทุกเมืองทีนึงใช่หรือเปล่าใช่เนาะของไม่มีตัวตนเนี่ยแต่มันมีชีวิตก็แล้วกันนะชีวิตคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองคือการเคลื่อนไหวแหละเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองคำว่าเกิดเองแปลว่าเกิดตามเกิดขึ้นอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ชีวิตเกิดความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งถ้าไม่มีความร้อนก็จะไม่มีความชื้นถ้าไม่มีความชื้นก็ไม่มีความกดและความดันดูสิครับคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดคือธรรมชาติจะต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปตามกฎของความกดความดันความชื้นและความร้อนตราบใดที่ยังมีดวงอาทิตย์ดวงนี้อยู่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเนี้ยขณะเดียวกันตราบใดที่ยังมีโลกใบนี้อยู่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่านี้เงื่อนไขที่ว่านี้คือกฎของธรรมชาติธรรมชาตินะแล้วก็เป็นกฎแห่งกรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมแค่2 3ประโยคเนี่ยไหวไหมพี่ฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันคนอยู่บ้านหลังนี้บ้านเราทีวีอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วจ้าบ้านนี้สร้างขึ้นมาปีนี้นู้นมันจะเป็นปีที่4ได้มั้ย3ปีเต็มๆกันแล้วกันนะ3ปีครึ่งได้ไหมน่าจะได้เนาะบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาได้3ปีครึ่งกันแล้วกันง่ายที่สุด ถ้า4ก็คงไม่เต็มดีหรืออนุโลมเป็น4ปีเต็มก็
ก็โอ้นะโอ้นะผมก็ไม่ได้จำพวกนี้นะไม่ได้จำมันต้องดูว่าไปดูรายการนั้นถึงจะรู้รายการ ภาวะหลุดโลกนั่นนะฮะมันแพร่ภาพเมื่อไหร่สู่สาธารณชนนะนั่นแหละครับเริ่มต้นในจุดนั้นก็แล้วกันง่ายที่สุดนะไม่มีก่อนยกเว้นคำว่าหลังไม่มีก่อนแน่นอนภาวะหลุดโลกก็อยากจะขอเชิญชวนให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ผมเรียกกันว่าปฐมบทปฐมฤกษ์ปฐมกาลกันแล้วกันใช่ไหมดูซีภาษาลุงออกใช้ปฐมบทปฐมกาลก็จะรู้ว่าคนถามกับลุงออกตอบมันไปกันได้ไหมคนถามจี้ขนาดไหนคนตอบอย่างไรเนี่ยนะพยายามวิเคราะห์ภาวะหลุดโลกดูสิครับท่านวิเคราะห์ได้ปุ๊บถ้าเป็นการอ่านหนังสือนะภาวะหลุดโลกเนี่ยก็คือคำนำนั่นนะครับคำนำแม่บทนะโอเคนะในบทบาทตรงนั้นนะฮะก็จะได้รู้ว่าทุกขังอนิจจังและอนัตตาอยู่ตรงไหนกันแน่อย่างเงี้ยก็จะรู้เพราะว่าทั้งคำพูดและการกระทำมือไม้ที่ออกมาเนี่ยเชี่ยชั่วช้าจบข่าวเลยนั่นแหละครับถือว่าเป็นไฮไลท์หรือ point of view ของภาวะหลุดโลกนะมันเป็นรายการที่ไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับคนถามก็โอ้โหเจาะจังความจริงถ้าหากก็ให้เวลาผมสักประมาณสักครึ่งวินาทีโทษครึ่งนาทีนะโอ้โหคำตอบจะสมบูรณ์มากมันมีช็อตหนึ่ง ตรงนั้นนะครับที่พิธีกรเขาเบรกผมก่อนคล้ายๆกับเขาพูดสวนเข้ามาไงคนฟังก็แม่น้ำรอผมสัก15วินาทีมันจะจบความพอดีอันนั้นมันจะลงตัวสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมวิเคราะห์ส่วนตัวตัวเองนะออกไปฉันไม่ว่ากันอันนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะก็เพราะสิ่งนั้นนะฮะจึงมี YouTube บ้านเราดอททีวีถึงวันนี้เวลานี้คือวันที่เท่าไหร่นอวันนี้วันที่10ล่ะ9หรือ10วันที่10มิถุนายนพ.ศ. 2562นะสังเกตไหมฮะหลังๆมาเนี่ยลุงออกทำเนี่ยมักจะมีวันเวลาเอาไว้นะวันเดือนปีเนี่ยเอาไว้เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นตัวอ้างถึงและอ้างอิงวันหนึ่งข้างหน้านั่นแหละแปลว่าทุกๆคลิปทุกๆวันมันบอกเนี่ยมันจะย้อนถึงมาได้ครับว่าผมพูดเรื่องอะไรตรงนี้ถามว่าผมจำได้หมดไหมถึงจำไม่หมดผมเข้าใจหมดแหละก็ลุงออกพูดเองทั้งหมดถึงเข้าใจไม่หมดก็จุดประกายให้นิดเดียวเองมันก็จะต่อได้ต่อเชื่อมได้ก็แค่นั้นเองจะให้จำกองมันเต็มสมองเนี่ยก็ไม่ใช่ความเข้าใจไม่จะเป็นต้องจำหรือในหนึ่งบอกว่าความจำรู้จริงรู้โดยไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงนะท่านใดล่ะครับที่รู้จำแต่ไม่ตะพือจำกันมาให้เละตุ้มเป๊ะเลยสรุปไว้เบาๆไว้ก่อนว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงเอาไว้ก่อนแม้ว่าตัวท่านเองจะบอกว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดก็จำตามตำรานะถูกเป๊ะๆเลยครับยิ่งจำมาตรานู่นมาตรานี่กฎหมายเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ลุงบอกว่ารู้จริงคือรู้ตัวไม่ต้องจำก็ย้อนแย้งโลกก็อยู่เงี้ยครับก็ย้อนแย้งมาตลอดใช่ไหมฮะนะก็ต้องสังเกตดีๆครับคนที่รู้จริงรู้โดยไม่ต้องจำพูดตั้งชั่วโมง2 ชั่วโมงเอาอะไรมาจำดีเนี่ย
อะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนั้นนะครับมีฉะนั้นแล้วมันก็จะไปต่อยังไงล่ะวันนี้ผมขึ้นต้นคำว่าเนี่ยไม่ได้จำอะไรมาต้องมานั่งนึกแล้วแหละอ๋อค่าของคนนะครับ ลองฟังดูสิครับว่าค่าของคนผมบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแปลว่าทุกคนมีค่าเท่ากันนะคำว่าค่าเนี่ยมันคืออะไรกันเนาะง่ายๆครับพูดคำเดียวก็น่าจะจบค่าของคนที่มันเท่ากันคือทุกคนทุกท่านผมด้วยหมายเลขหนึ่งอะไรกันผมก็เชื่อว่าท่านด้วยเหมือนกันกลัวเจ็บและกลัวตายเห็นไหมมันไม่ใช่แค่คนนะที่ว่าเนี่ยสัตว์ทุกตัวด้วยมันรวมไปถึงสัตว์ทุกตัวด้วยกลัวเจ็บกลัวตายเห็นไหมครับทีนี้กลับมาเป็นมนุษย์กลัวมากกว่านี้อีกเช่นกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนนะหรืออาจจะนานๆที่จะใช่อาจจะเพราะพูดแทนคน 7,000 กว่าล้านคนไม่ได้แหละครับงั้นจึงจำเป็นต้องใช้อาจจะอาจจะมีอาจจะกลัวไม่มีคู่ครองเอาสอดแสวงหาอย่างนี้บางคนก็สอดแสวงหาใช่ไหมอยากได้คู่ครองดีๆนู่นนี่นั่นโอ้ยตั้งเป้าทีนี้ฮะสร้างจิตนาการไปเรื่อยอยากได้อยากมีคู่ครองโบราณเขาบอกว่าคนก็ผ่านประสบการณ์ทางด้านนี้มาเรียบแล้วสำนวนเขาบอกว่าคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าก็แปลว่าคนที่ไม่เคยมีคู่ครองอยากมีคู่ครองคนนอกอยากเข้าคนเคยมีคู่ครองเรียบร้อยแล้วจ้ามีลูกมีหลานเตรียมไปเมืองแล้วอ้าวอยากออกจากไอ้ตรงนี้ออกก็ออกไม่ได้ออกยากกันเห็นไหมติดบ่วงเลยมีหน้านะเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการก่อนจะออกจากเบื้องบ้านจากนาไปมีลูกชายคนหนึ่งใส่บ่วงเข้าไปเลยมีชื่อว่าราหุนแปลว่าบ่วงนั่นนะครับบ่วงขุกขาบ่วงพวกแค้นขยับตัวไม่ได้หน้านะบ่วงเพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่กลัวจะไม่มีคู่ครองก็สอดแสวงหาไปเรื่อยยังไม่เจอของจริงเจอมาไหนก็จะรู้ซึกประมาณนั้นนะเอ้าก็ไม่ว่าไปก็ขอให้มีคู่ครองที่ดีมีมาตรฐานของการอยู่ร่วมกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็แล้วกันเห็นไหมคนหนึ่งพูดคนก็ต้องฟังอย่างเงี้ยพอฟังแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกจนเกินไปนักมันจะไปด้วยกันไม่ได้อีกคนนึงบอกว่าผิดอีกคนนึงว่าถูกมันจะไปด้วยกันได้ยังไงเห็นไหมมันต้องหย่อนบ้างดึงบ้างชักกระเยาะบ้างแต่ทั้งหมดต้องไม่ใช้ความรุนแรงทั้งวาจาและอากัปกิริยานะครับก็อย่าไปกระโชกโหกหากไหนๆมันก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วจ้าเงี้ยมันก็เป็นจุดจบได้พอมีจุดจบปุ๊บมันก็ปรับนะฮะมันมีหลักไงมันมีหลักมันมีแกนให้เป็นตัวยึดเป็นตัวเหนี่ยวแล้วก็จะเดินต่อไปทางไหนล่ะเดินหน้าถอยหลังออกซ้ายออกขวาเงี้ยนะมันก็ไปไหนมันก็ค่อนข้างจะนั่นแหละเพลิดเพลินเจริญงอกงามกันทุกคนใช่ไหมฮะเช่นเขาเรียกว่าคู่อะไรคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ล่าคู่ดึงคู่กรรมคู่เวรมีกันสามเอามาจะเล่าให้ฟังแต่ละคู่ได้นะใจเย็นค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครตรงนี้ต้องให้มันชัดนะฮะบางคนบอกเอ้ยฉันไม่ได้ขึ้นตรงกับใครชีวิตจริง
ก็แปลว่าตัดทิ้งเลยข้อนี้ข้าของคนอยู่ที่คนของใครฉันไม่ได้เป็นคนของใครมันก็ตัดทิ้งไปซะฉันรู้เข้าใจในสิ่งที่ฉันทำมีความเข้าใจดีมีความเชื่อมั่นดีแล้วฉันก็ทำกันโดยตลอดต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้อะไรก็ได้ที่ว่านะถูกไหมครับแล้วก็ตัดเข้าไปซะเราไม่เป็นคนของใครนะครับไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นของใครเป็นคนของทุกๆคนได้ไหมทีนี้เป็นคนของทุกๆคนทำได้ไหมทำก็ทำก็เทียมโทนแถมดองต่างหากเป็นคนของทุกๆคนจะยากดีมีจนประการใดก็สามารถพูดคุยสวนเสโทษขออภัยสวนเสหาได้ไม่ระคัดไม่ระคิดระควงใจใครก็ได้เมื่อไรก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเซตตัวว่าเป็นคนของทุกๆคนมันก็ได้หมดหน้าหลังซ้ายขวาล่างบนเห็นไหมไปไหนก็ไม่มีใครรังเกียจรังงอนเพราะว่าเราเป็นคนของทุกๆคนถ้าทำตัวทำกายทำใจได้นะมันก็จะเป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งก็มากด้วยถึง 99% มันบ่ได้ดอกมันบ่ได้ดอกมีเหมือนกันมนุษย์ที่เขาทำได้ตอบเลยนะคือพระศาสดาทั้งหมดเป็นคนของทุกๆคนก็มีแต่พระศาสดาจะทำได้ใช่ไหมใช่นะย้ำมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะทำได้ใช่ไหมแล้วใครล่ะคือพระศาสดาหายไปจากโลกนี้นานกี่เดือนกี่ปีไปแล้วพระศาสดาตัวเป็นเดินดินกินข้าวแกงมีไหมไม่มีก็เข้าใจในขณะที่หลวงออกร้อยฟังเอาไว้หน่อยก็ดีประมาณนั้นมันจะมาเปรียบเทียบตัวเองบ้างเพราะว่าสักวันหนึ่งท่านจะอยู่หน้าจอพัฒนาการที่ดีมันก็เป็นหนึ่งในของพระศาสดาที่ว่านั้นได้ลองตั้งเป้าเสียใช่ไหมล่ะเผื่อมันได้ไม่ได้ก็แล้วไปนี่ไม่เห็นเสียหายแต่ประการใดเนี่ยใช่ไหมแล้วก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาถ้าจะคิดเพราะความคิดมันไม่ได้เสียอะไรเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ใช่ไหมความคิดไม่ได้ขาดกำไรขาดทุนอยู่แล้วโถคิดไปเถอะโยมใช่ไหมไม่ใช่ของซื้อของขายความคิดหรือใครจะว่าไงค่าของคนโดยผลของงานไอ้ตัวเนี้ยจับเป็นหลักได้เลยครับถ้าคนไม่มีงานมันหาค่าไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับมันต้องทำงานนะครับจะมากน้อยค่อยแรงก็ต้องทำมันถึงจะมีค่านอกจากจะมีค่าแล้วจะมีคุณค่าด้วยนะเป็นบุคคลที่มีคุณแล้วก็มีค่าด้วยถ้าทำงานมีงานเป็นเรื่องเป็นราวแปลว่าพึ่งตัวเองให้ได้อัตตหิอัตตโนนาโถพึ่งตัวเองให้ได้นะพึ่งตัวเองให้ได้ครับอย่างน้อยพึ่งความคิดของตัวเองให้ได้ให้อยู่เห็นไหมคิดได้คิดเป็นพึ่งความคิดของตัวเองให้ได้แล้วความคิดของตัวเองเนี่ยฮะมั่นใจไปอยู่กับใครคนนั้นจะเป็นใครก็ได้หนึ่งในโลกเห็นไหมแล้วก็อยู่กับคนนั้นได้เห็นไหมแต่ความคิดเราต้องเป็นหลักพึ่งความคิดของตัวเองให้ได้คิดนี่แหละก็อยู่กับใครก็ได้กับคนนั้นมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็สบายสิพี่ก็แค่นี้เองจะไปย้อนแย้งเข้าไปทำไมล่ะถ้าคนที่เขาคิดได้คิดเป็นจะหาศัตรูไปทำไมล่ะใช่ไหมฮะยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยเป็นศัตรูกันได้ยังไงใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นศัตรูกันได้ยังไงล่ะถ้าเป็นศัตรูกันแล้วอยู่ด้วยกันไปทำไมเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรเห็นไหมก็ต้องคิดในกรอบนี้มันก็จะไปต่อได้ขอให้มีร่องความคิดเถอะมันจะไปต่อได้โอเคถ้าไม่มีร่องความคิดก็มีแต่อารมณ์นะครับมีแต่ความโวกวากโวยวายอารมณ์ฉุนฉันอะไรหุนหันพลันแล่นแล้วใครเขาจะอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่มีอารมณ์หุนหันพลันแล่นโอ้ยผมเองก็ไม่อยู่ใกล้อยู่แล้วล่ะใช่ไหม
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่พึ่งความคิดตัวเองเนี่ยเราต้องไม่เป็นคนที่มีอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงผีเข้าผีออกหุนหันพลันแล่นเที่ยวอ่านนะมันก็สมมุติพี่สมมุติก็สบายว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงตามปกติสไตล์ลุงค่าของคนจุดบนงานถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมเราก็ไม่ได้เป็นคนของใครแล้วนะค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลเนี่ยไปเกาะนามสกุลอยู่ทำไมเห็นไหมพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคณะญาติที่มีนามสกุลเดียวกันเราต้องไม่บอกว่าไม่เกาะแต่โดยรวมแล้วเราก็ไม่แตกใช่ไหมเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นตัวเองอยู่แล้วในการกระทำเชิงใดนามสกุลส่วนนามสกุลแต่สังคมไทยเราโอ้นามสกุลไม่ธรรมดานะเช่นณอยุธยาเนี่ยณอุบลราชธานีณสงขลาเนี่ยคำว่านานาเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งนะให้เกิดความภาคภูมิใจนามสกุลเอาไปซื้อที่ไหนขายที่ไหนก็ไม่มีใครก็แรงแข็งเปล่าแก้วเดียวกินก็ไม่ได้หรอกถ้าโดยคำว่านามสกุลใช่ไหมครับแต่โดยศักยะภายในเห็นไหมมันก็ทุกคนก็จะมีพงศาคณะญาติใช่ไหมก็เพราะนามสกุลเดียวกันแท้เดียวกันอันเดียวกันแหละแท้เดียวกันจะแท้อะไรทีนี้โอ้พอคุณคำว่าแท้เดียวกันปุ๊บมันก็เป็นหมู่เป็นเหล่าได้นามสกุลก็เหมือนกันเป็นกลุ่มแต่ทั้งหมดก็มีเอาไว้เป็นกองกลางนามสกุลใช่ไหมครับใช่นะแต่ละคนก็ไปทำคุณงามความดีแก่งกาจสามารถมันก็แผ่สิครับนามสกุลมันก็เหมือนกับใหญ่โตขึ้นชื่อเสียงโด่งดังความน่าเชื่อถือความต้องเชื่อถือประมาณนี้มันก็ต้องมีหลักเพราะต้นนามสกุลเนี่ยจะต้องมีหลักการวิธีการในการถ่ายทอดกับบุคคลที่จะใช้นามสกุลเราต่อไปเช่นลูกเช่นล้านเช่นเลนต่อไปยาวเยียด100ปี5ปี10ปีมาแล้วก็ยังคงเส้นคงวากันอยู่เงี้ยนะครับนามสกุลครับหรือว่าแท้กันเดียวกันเลยครับนะต่างชาติเขาก็มีเหมือนกันแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยคนรวยนี่ไปไหนก็โอ้โหครับบ้านผักเมืองเหมือนกันนะรวยแบบไหนคนรวยจริงเขาจะแกล้งจนบอกให้ทราบไปคนรวยตัวจริงเนี่ยเขาจะแกล้งจนคนจนเนี่ยแกล้งรวยเพื่อสร้างเครดิตไงให้เกิดความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยจริงๆแท้ๆเลยบอกให้กันเลยคนรวยที่สุดเขาจะแกล้งจนเช่นใครเนาะยกตัวอย่างจากฝรั่งคนอเมริกันชื่ออะไรวัฟเฟอร์วัฟแฟร์อะไรเนี่ยโอ้ยเขาบริจาคทีเนี่ยพอๆกับวิจะมากกว่าที่ซ้ำไปนะบัฟเฟตยังไงเนี่ยใช่ป่ะเนาะบัฟเฟอร์บัฟเฟตยังไงเนี่ยนะบริจาคทีเดี๋ยวพอๆกับอะไรเจ้าของเลยชื่ออะไรนะนั่นแหละรวยสุดแต่รถขี่รถเก่าๆเนี่ยแกล้งจนนะครับที่พักอาศัยอยู่ธรรมดาธรรมดารู้ไม่ออกหรอกรวยสุดๆก็จะแกล้งจนเพราะเขาจะคิดว่าความรวยไม่ได้ช่วยให้เขาอะไรนะมีความสุขตามลักษณะรวยเลยนะเขามีความคิดอย่างนั้นอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายนะขอให้มีลมพัดพาผ่านหน่อยเวลาที่อยู่อาศัยเพราะคนประเภทนี้จะกินง่ายนอนง่ายนะมามันก็มีน้อยเนาะในโลกใบนี้ส่วนมากก็ยิ่งรวยก็ยิ่งโอ้ทีเนี้ยที่อยู่อาศัยต้องฮารูฮาราก็คือหรูหรานั่นนะครับนะมาเกินจำเป็นไหมล่ะ
เห็นไหมคนที่เขาคิดลงตัวแล้วเขาบอกว่าเกินจําเป็นแค่นอนสองสามฟุตก็พอแล้วนอนนี้แค่นี้ก็พอแล้วโอ้ยกลิ่นไปทางไหนกันใช่ไหมกี่ฟุตเนี่ย4 ฟุต5 ฟุตก็พอแล้วไอ้ที่นอนยาวก็มันสุดแข้งจุดขาหน่อยประมาณเขาคิดอยู่แค่นั้นรวยตัวจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปดูแคลนนะเขาแกล้งจนนะนุ่งกางเกงขากล้วยเนี่ยครับผ้ากม้าคาดพุงเนี่ยตะลุยแบบลูกทุ่งนั่นแหละครับเหมือนกับอรหันต์จี้กงเนี่ยเขามีดีเขาไม่ต้องไปแต่งตัวอะไรกันนักหนาหรอกเนี่ยคนดีแท้เขาอยู่ในสภาพไหนก็ได้มาแต่จิตและใจเขาโหยิ่งกว่ามหาสมุทรนู่นเห็นไหมเขาต้องบริจาคกันเยอะแยะเขามีเขาก็รู้ว่าตายไปแล้วหอบไปด้วยไม่ได้ใครก็รู้เห็นไหมเมื่อหอบไปด้วยไม่ได้มันเกิดประโยชน์ในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ดีกว่าเลยชื่นชมยินดีกับผลงานตัวเองมาให้ผู้อื่นเขาได้เจริญเติบโตงดงามเป็นปึกแผ่นกันสารแต่มีข้อแม่หน่อยนะไม่ใช่ให้ไปแล้วไปทำกิมมิคเกเรอย่างนี้ก็มันไม่ไหวนะใช่ไหมล่ะไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าไปก็ว่ากันไปเนี่ยเขาต้องคิดอย่างนั้นรวยแท้รวยจริงรวยทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในเงี้ยมีทรัพย์ภายในก็คือเรื่องของความสุขภายในของเรานี่แล้วเราคิดได้คิดเป็นนี่แหละสรุปได้สรุปเป็นนี่แหละใช่ไหมในแต่ละเรื่องทุกๆเรื่องเราก็จะไม่หมุนวนความคิดมันก็จะโลดโผนตื่นเต้นโลดโผนมันก็ตื่นได้ตลอดเวลาทำให้เราอารมณ์ดีเสมอต้นเสมอต้นเสมอปลายอย่างเงี้ยผมว่ามันมาอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับ ใช่ไหมครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาเองไม่ได้ก็ไหว้วานคนข้างเคียงมาช่วยเกาให้หน่อยอย่างเงี้ยไม่มีก็หันหลังใส่กำแพง หันหลังให้ต้นไม้ก็ถูยังก็วัวควายนั่นเองไม่เป็นไรไปละโอ้เนี่ยความง่ายง่ายของชีวิตคนร่ำรวยใช้ชีวิตอย่างง่ายๆเนี่ยโอ้ยสุดยอดมากเขาบอกว่าจนนะแกล้งไอ้รวยนะแกล้งจนโอเคไหมคนที่เข้าถึงพระธรรมเขาว่าแกล้งเซ่อแกล้งซ่าแกล้งเบ้อแกล้งบ้าไปงั้นนะครับอย่าให้ใครมองเห็นภายในแต่เวลาเอาจริงเนี่ยระวังให้ดีนะโยมประมาณนี้อะไรทำนองนั้นล่ะพี่แมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะมันก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อค่าของคนอยู่ที่ผลของหมดอย่างอยู่ผลของงานคนของใครนามสกุลความร่ำรวยและสุดท้ายตัวนี้แหละครับตัวแม่ตัวแม่โป้งที่หลายเซนอนุมัติยังยังก็แปลยังไม่มีผลอนุมัติมาอะไรปุ๊บปิ้งทันทีอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอย่างเช่นมายกตัวอย่างการเมืองการนาหรอกมันจะเกินไปใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันก็เกิดค่าของคนเช่นตำแหน่งทางการเมืองที่ได้มาเนี่ยเท่าที่รู้เวลานี้นะครับประธานรัฐสภาเนี่ยนั่นก็คือค่าของมันก็เกิดขึ้นพอเวลามีเอกสารมาก็อนุมัติมันก็ผ่านไปเห็นไหมค่าของคนที่ผลของลายเซ็นแต่ถ้าหากว่าไม่มีตำแหน่งแห่งหนเซ็นยังไงมันก็ไม่เกิดผลนะครับ ถ้ามีตำแหน่งหนขึ้นมาปุ๊บเซ็นปุ๊บเป็นผลทันทีเห็นไหมมีค่าบวกมีค่าลบทันทีเหมือนกันเห็นไหมเกิดออกไปเนี่ยก็เลยกับผู้มีอำนาจอำนาจโดยกฎหมายอำนาจโดยประชาชนที่ให้มาก็ใช้อำนาจให้มันถูกไม่งั้นแล้วก็โดนย้อนแย้งนะพี่นะระวังอยู่ไม่ได้นะอย่าไปคิดว่ามนุษย์เขาโง่เง่าเต่าตนทุกคนนะทุกวันนี้ก็มีมือถือมือถอยนะจ๊ะนะจ๊ะยุคก่อนสมัยก่อนเขาใช้ม็อบอะไรม็อบมือถือเหรอปี35เท่าไหร่จำไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าปี35 36เนี่ยไอ้มือถือมันเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยผมก็หลวมตัวไปใช้เครื่องเหมือนกันนะ85,000 82,000ยาวครึ่งศอกไม่รู้ยี่ห้อแล้วทิ้งไปตั้งนานแล้วอ่ะ
ใช้มือถือเหมือนแต่รุ่นแรกที่เขาใช้เหมือนกันนะลุงออก ใช่ไหมครับน่ะก็เบอร์เดียวนี่นะเออใช่ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ใช่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเบอร์เดียวที่ใช้มือถือมือถอยไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ปี35แล้วเห็นไหมก็ยึดโยงกันดีเหมือนกันก็แปลว่าเหนียวแน่นเหนียวแน่นในเบอร์เดียวนั่นนะครับก็อยากมีผู้คนอยากจะได้เบอร์ส่วนตัวนะโอ้ก็สงสารลุงออกน้อยนะครับเอาแต่เบอร์ส่วนตัวผมก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันทุกวันเนี่ยใช่ไหมใช้เบอร์กลางติดต่อมาที่นี่กับ029859886เบอร์กลางบางทีก็รับเองบางทีก็มีคนเขาช่วยรับเนี่ยมีเวลาก็รับเองก็แค่นั้นเองมีเวลาคนหนึ่งเขาช่วยรับนะก็มีอยู่แค่นั้นสรุปได้ยังอันตัวที่มันยิ่งใหญ่นะประเภทอยู่ยงคงกระพันเสมอต้นเสมอปลายคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนี่แหละมันตัวเจ๋งที่สุดค่าของคนอยู่ที่ผลลายเซ็นเซ็นได้กี่ปีนั่นนะครับตำแหน่งของมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละเห็นไหมแปลว่าไม่ได้ตลอดชีพไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกไอ้ตรงนั้นนะครับของจริงแท้แน่นอนก็คือมั่นคงถาวรเสมอต้นเสมอปลายตลอดรอดฝั่งคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจบข่าวผลของการกระทำนั่นนะครับถามว่าลุงงอมีผลของการทำอะไรมันไปคนหลายคนมันเนี่ยสองมือเปล่าเนี่ย กับหนึ่งความเข้าใจหนึ่งความเข้าใจก็ใช้ภาษาเนี่ยครับสื่อสารกันและกันเกิดความรู้สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้มันก็จบไปทุกเรื่องจะมีร้ายมนุษย์เนี่ยใช่ไหมภาษาก็ภาษาเดียวกันภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์ใช้ภาษาเดียวกันก็แค่นั้นเองผิดถูกขออภัยขอโทษกันเองขอโทษแล้วขอโทษแล้วปลดอภัยไม่อภัยก็ไม่ละว่าอะไรกันเดี๋ยวขอโทษไปแล้วจ้าว่าเดินเหยียบหลังเท้าใครล่ะขอโทษหน่อยได้ไหมใช่ไหมขออภัยหน่อยได้ไหมล่ะถ้าอภัยให้ก็ดีเหมือนกันถ้าไม่อภัยก็ไม่รู้จะว่าไงกันเลยครับมันเหยียบไปแล้วนี่หรือจะเอาคืนก็ไม่ได้ว่าแล้วครับก็เหยียบคืนไปคืนมามันก็ไม่จบสิครับมันต้องอภัยให้กับกันและกันนี่แล้วมันของดีแท้ก็คือคำว่าอภัยนี่นะครับใช่ไหมมีคนก็บอกว่าให้ทาน100 ครั้งให้ทานนะมีผู้คนก็พูดเอาไว้นะไม่รู้ใครเป็นคนพูดผ่านหูก็จำกันมาบ้างไม่จำกันมาบ้างเห็นว่ามันเก็ตอินทูก็อ่ะใส่ใจไปหน่อยนึงทำทานฟังดีนะ เอาเป็นตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างนะครับทำทาน10 ครั้งสู้ทำบุญ1 ครั้งไม่ได้เดี๋ยวว่าให้ทาน10 ครั้งให้ทาน10 ครั้งเอา20ก็ได้อ่ะ100 ครั้งก็ได้เพราะตัวเลขนี้เพื่อที่จะให้มองเห็นว่าเออมันมีความแตกต่างกันเท่านั้นนะไม่ใช่ตัวเลขถูกบังคับนะครับให้ทาน10ครั้งจะสู้ทำบุญ1 ครั้งไม่ได้ให้ทานแปลว่าผู้ให้เนาะรับทานและรับสังฆทานน่ะทีเนี้ย นะผู้ให้ทานผู้ทำบุญโดยทำสังฆทานที่ว่าและผู้รับสังฆทานน่ะได้อะไรทีเอามาขึ้นพวกนี้คิดก็คิดเล่นอย่าไปจริงจังกับความคิดแล้วก็ลอยลมไป
นะเข้าเรื่องประเด็นให้มันจบทำทานให้ทาน10ครั้งจะเท่ากับทำบุญ1ครั้งประมาณนี้ทำบุญ10ครั้งจะไม่เท่าอภัยทาน1ครั้งก็แล้วกันงั้นอภัยเนี่ยมันเหนือกว่าทำบุญมา100ครั้งแต่ไม่เคยให้อภัยใครเลยใช่ไหมฮะนะนิดเดียวก็มาหาภัยบุญที่ว่าทำไปก็เสียเปล่าอภัยครั้งเดียวมันเท่ากับทำบุญ100ครั้งอย่างเงี้ยอภัยเพราะฉะนั้นจะเป็นบุคคลที่อภัยให้เป็นนะพี่นะคนที่อภัยไม่เป็นเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกครับมันไม่เข้าหรอกยังไงก็ไม่เข้ามันขัดแย้งกันคนที่อภัยง่ายๆเนี่ยโอ้โหปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมได้โดยง่ายโดยไวเนี่ยมันคำว่าอภัยมันจึงมีคุณค่าสูงกว่าใดๆสูงค่ากว่าทำทานให้ทานสูงค่ากว่าทำบุญให้บุญประมาณนั้นแหละแต่มีข้อแม้นิดเดียวนะทำบุญก็ต้องทำถูกที่ทุกคนทำบุญกับปุถุชนธรรมดา100คนจะสู้กับผู้ที่มีศีลรักษาศีลไม่ได้เห็นไหมทำบุญกับผู้ที่มีศีลรักษาศีล100คนสู้ทำบุญให้กับผู้ที่เข้าถึงถ้าทำ1คนไม่ได้เห็นไหมถ้าบอกพระธรรมมันมีอยู่100ตำแหน่ง100ขั้นบันไดคนที่เข้าถึงพระธรรม1ขั้นนะทำบุญกับโบชชนธรรมดาทั่วไป100คน100ครั้งสู้ทำบุญกับผู้ที่เข้าถึงพระธรรม1คนไม่ได้1คน1ครั้งไม่ได้เห็นไหมครับคนที่เข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันทำบุญกับพระโสดาบัน100ครั้งสู้ทำกับพระสักขีทา1คน1ครั้งไม่ได้ทำบุญกับพระสักขีทา100คน100ครั้งสู้ทำบุญกับพระอนาคามี1คน1ครั้งไม่ได้ทำบุญกับพระอนาคามี100คน100ครั้งก็สู้ทำบุญเข้ากับพระอรหันต์1คน1ครั้งไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่รู้สู้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวบ่ได้เด้อสิบอกให้ก็เหมือนกับไต่ลำดับให้ยินให้ฟังอย่างเงี้ยไต่ลำดับขึ้นไปคำถามกลับใครล่ะคือผู้บรรลุธรรมมันซวยตรงนี้แหละครับมีแต่ผู้บรรลุธรรมเหมือนกันเท่านั้นจึงจะรู้ว่าใครล่ะคือผู้บรรลุธรรมก็แค่นั้นเองก็พัฒนาไปสิครับทีนี้พัฒนาตัวเองให้บรรลุธรรมในแต่ละขั้นในแต่ละระดับสิครับเนี่ยใช่ไหมล่ะมันก็จะพอที่จะเป็นไกด์หลายได้มั้งพอที่จะเข้าสู่ในสิ่งที่ลุงหอกชวนคิดชวนคุยแล้วก็เราให้ฟังไปตามลำดับไม่ดีก็เอออย่างเงี้ยพอไหวไหมพี่ไปต่อไปต่อพร้อมๆกับดูคำถามดูสิวันนี้ลุงลูกกาวันนี้ลำลูกกาคลองสามฝนตกหนักตอนบ่ายโมงและห้าโมงเย็นจ้ารับแซบครับคุณครูว่าไปหนูรับแซบอุ้ยจากฮอลแลนด์เฉยเนี่ยว้าวว้าวคุณโยคีอ่ะโอ้โหจากฮอลแลนด์เนี่ยฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์คือฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ลุงออกสนใจนะเป็นค่อนข้างจะกรณีพิเศษเพราะว่าได้ข่าวว่าประเทศฮอลแลนด์อันเดียวหรือเปล่าเนี่ยฮอลแลนด์หนูมันจะใช่เนาะเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่ไม่มีโจรผู้ร้ายนะจ๊ะนะจ๊ะนะประเทศนี้เขาขายแค่อะไรนะพวกบ๊อบเปรี้ยวหวานนี่เขาเรียกอะไรอินซูลินขายกับโลกทั้งใบเขาก็เกินพอแล้วพวกเบาหวานนั่นนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะ
ทั้งประเทศใช่ไหมเห็นไหมก็เรียกว่านวัตกรรมประเทศใดประเทศหนึ่งขอให้มีมันจะเลี้ยงดูปูเสือของคนในประเทศได้สบายๆนะครับบ้านเมืองเรามีไหมครับนวัตกรรมที่โดดเด่นออกมาเงี้ยมีไหมครับนักคิดนักค้นนักปฏิบัตินักธรรมมีแต่ไล่ล่ากับเรื่องของเอาเปรียบว่าเราเปรียบกันหรือเปล่าหาคนเก่งคนดีคนที่จะสร้างนวัตกรรมให้กับโลกให้กับบ้านกับเมืองมีไหมหรือว่ามีแต่พูดถ้ามีแต่พูดก็มีแต่ราคาคุยก็แค่นั้นนวัตกรรมนวัตกรรมที่ว่านี้นะฮะประเทศกอเขามีแล้วเขาใช้มานานแล้วเราไปทำซ้ำซ้อนเขาอย่างนี้ก็ไม่ใช่นวัตกรรมพี่นะ นวัตกรรมนั้นต้องมาของใหม่ตอนนี้ลูกหมอกำลังสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ดูอีกไม่นานนะจะได้โชว์นวัตกรรมที่ว่านั้นคืออะไรว่าไปโน่น เดี๋ยวจะได้ดูได้รู้ได้เห็นเดี๋ยวจะได้รู้ว่านวัตกรรมที่ว่านั้นมันคืออะไรทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวจะรู้เองอย่าเพิ่งหนีไปไหนนี่ภาพเสียงชัดเจนดีโอเคเอาดีก็ดีผมพยายามดูคำถามอยู่นะครับคนที่อยู่ในเฟซนะจ๊ะนะจ๊ะอ้าวยังไม่หลับนอนอีกคุณโอไวโอเนี่ยอ๋อตื่นแต่เช้าโอเคเป็นเวลาเช้าของโอไวโอเขาประมาณ9โมงเช้า10โมงเช้า9โมง10โมงเนี่ยตอนเนี้ยไอเราอยู่ 2-3 ทุ่มนี่เนาะก็อยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับรับแซบครับรับแซบกับรับทราบอันเดียวกันภาษาวัยรุ่นรับแซบฟังดีไม่มีสะดุดจบที่ YouTube นะคะอาสาเขาจบตัดคลิปทุกๆ45นาทีนะครับนั่นขอให้แซ่บตามนี้หน่อยแล้วกันเนาะติดตามและมีความรู้สึกแข็งแรงไม่ได้ป่วยเลยคุณพานุกรโอเคดีมากนะครับโอเครับแซบโอ้วันนี้ลมพัดลมโชยมาเนี่ยลมพัดก็มีลมโชยก็โบกสะบัดอยู่เนาะเอาดีใจด้วยโอ้โหซีอาร์ลุงออกแปลว่าซีอาร์นี่เห็นบ่อยๆนะครับอะไรที่คิดว่ามันเจ๋งมันใช่ก็เชิญในวัฒยาสายประมาณนั้นครับมีไหมคำถามค้นหาคำถามไม่มีมาหู้บ่หันเลยนี่มาหันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหชาวนครปฐมเดือนนี้นะครับเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะฮะยังไม่ลงตัวนะครับเดือนนี้เรื่องสุขภาพพอดีช่วงนี้กำลังเชื่อมโยงกับท่านชัยพระมหาชัยในเรื่องของการบรรยายให้กับเด็กนักเรียนเล็กๆฟังป.1 ป.4 แล้วก็ป.4 ถึงป.5 ป.6 อะไรกันพวกนี้กำลังจัดผังของการบรรยายอยู่นะครับ นั่นบรรยายทีก็อ้าวเด็กก็ดีเหมือนกันนะครับ ยังมีเพื่อนบางคนดิ้นรนอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และเปลี่ยนชื่อบอกว่าพระทักมาไม่ดีทำให้ตัวเองเดือดร้อน อยากให้ลุงช่วยอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเจ้าของชื่อที่มีอยู่แล้วและหรือโทรศัพท์หรือไม่อย่างไรโอ้ยพอจะเปลี่ยนมาทำแมวทำไมชื่อเสียงนั่นเหมือนกันนะครับเปลี่ยนไปแล้วรับรองเลยไม่มีอะไรละพอเดี๋ยวไปอยู่ภายใต้บุคคลที่เขาพูดอย่างนั้นถ้าพระอรหันต์เนี่ยยอมรับเขาเถอะครับถ้าคนนั้นคือพระอรหันต์ทำไปตามเลยครับแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์หนีไปไกลนี่ความรู้สึกลูกงอกนะ
สงครามโลกที่สามมันเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน15ปีนี้แน่นอนคนที่ทำนายเรื่องนี้แล้วเขารู้ได้จากอะไรครับห่วยมีทั้งพระมีทั้งหมอดูออกมาเตือนภัยใครเนาะเป็นคนพูดลุงหมอเคยพูดหรือเปล่าก็ดูเหมือนว่าเคยนะแต่ไม่ใช่เป็นฟันธงนะฮะเชื่อว่าน่าจะไม่เกินเงี้ยโอเคไหมเชื่อว่าน่าจะไม่เกิน15ปีเงี้ยเชื่อว่าประมวลได้ยังไงเอาจะประมวลให้ฟังที่ว่าเนี่ยนะว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าสงครามโลกที่สามจะเกิดเชื่อว่านี่ภาษาลุงงอกนะเชื่อว่าน่าจะเป็นคำที่ไม่แน่ไม่นอนให้1%ได้ไหมโอ้ยซวยเลยงั้นถ้าหากว่าใช้คำว่าเชื่อว่าน่าจะเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็น60-65ประมาณนะครับภายใน15ปีอะไรเป็นสิ่งบอกเหตุนับหนึ่งเลยครับนับหนึ่งเลยนะเหตุที่หนึ่งเพราะประเทศมหาอำนาจเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของอุปกรณ์ช่วยรบหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการรบราฆ่าฟันครับ2เทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเรื่องของคลื่นเนี่ยครับคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำเนี่ยครับเนี่ยเขาเชื่อมันในตรงนั้นอันดับหนึ่งต้องเชื่อตรงนั้นก็เรียกว่าแข็งแกร่งเรื่องของทางภาคพื้นดินพื้นน้ำอากาศโดยเฉพาะยิ่งภาคพื้นน้ำกับภาคอากาศเขาเชื่อมันตรงนั้นว่าไม่มีใครเหนือเขานี่สองก็คือเรื่องของประเทศที่กำลังพูดถึงนี้มีหนี้สินเยอะต้องการที่จะชักดาบโอเคนะก็เลยใช้วิธีก่อกวนนั่นเองยั่วนั่นนี่ยุนี่ยุนั่นยุนี่โอเคไหมสะเก็ดซีกโลกส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างวันดีคืนดีก็ไปแถวอะไรนะเกาหลีเกาหลีใต้แถวๆนั้นนะไปหึมหำคำรามแถวๆนั้นแหละวันดีคืนดีก็ไปนู่นน่ะแถวๆอะไรเนาะทะเลแดงทะเลดำน่ะไปหึมๆแสดงศักยภาพทางน้ำเห็นไหมหึมๆเข้าไปนั่นคือภาคน้ำทางบอกแน่ครับเนี่ยก็คือเรื่องของภาษีเนี่ยเอาดูเข้าไปไม่รู้ก่อนไม่ทุกข์ยุ่งยากกันแล้วกันถึงจุดหนึ่งไม่มีใครเล่นด้วยทีเนี้ยครับกวนไปเรื่อยว่าแล้วก็ชักดาบว่านี่แหละครับจุดประกายสงครามโลกจุดประกายสงครามขึ้นมาเกิดหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าทีนี้โอ้โหจะตรุมบอลกันหน้าดูเลยถามว่าใครจะอยู่ได้ถ้าหากว่าเป็นการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์กันออกมาแบบพัฒนาได้ล่าสุดเนี่ยใช้ไฮโดรเจนเป็นทำให้มันแตกนิวไฮโดรเจนมันมีแค่นิวเคลียร์ใช่ไหมบอกให้ทราบไว้ไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่มีอิเล็กตรอนนะครับบอกให้ทราบมีแต่โปรตอนกับนิวตรอนนะครับมันเป็นนิวเคลียร์นะไม่ต้องมาหยุดยั้งอิเล็กตรอนไปถึงกับธาตุตัวเดียวเนี่ยถ้าไม่แตกเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหไฟลามทุ่งไอ้ทีความจริงทดลองมาแต่กระทั่งไม่รู้เนาะมันก็ลามทุ่งไปแล้วแหละมันก็ร้อนกันทั่วโลกกันไอ้เจ้าความร้อนเพิ่มขึ้นนะร้อนขึ้นมาแล้วไปทำลายล้างที่ไหนก็ตามที่มีออกซิเจนนะครับที่มีออกซิเจนมากๆบอกให้ก็ได้นะครับ
อยู่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับนั่นที่มีออกซิเจนมากๆนะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้อธิบายออกซิเจนนี่มันมาจากแกนๆของโลกใบนี้เด้อสิบอกให้นะครับออกซิเจนมาจากตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะอินเนอร์คอร์อะไรเงี้ยอินเนอร์คอร์คือแกนของโลกนะครับแกนของโลกตรงนั้นนะฮะถ้าเป็นแม่เหล็กคือตรงกลางของแม่เหล็กนะครับนี่นะตรงกลางแม่เหล็กนะเปิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในขั้วโลกข้างบนนะฮะจะมีน้ำแข็งน้ำแข็งคำว่าน้ำนะก็น้ำบริสุทธิ์นั่นแหละน้ำสะอาดสะอาดและบริสุทธิ์นั่นแหละคำว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันสะอาดและก็บริสุทธิ์ทุกวันนี้มันไม่ใช่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามีผู้คนพูดแล้วนะครับว่ายอดเขาหิมาลัยเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์นะจ๊ะมันมีฝุ่นมีควันมันไปตามลมตามแรงเนี่ยครับเห็นไหมไอ้พวกนี้นะครับก็เลยทำให้น้ำแข็งละลายไอ้ที่มันละลายจริงๆก็คือมันไอไฮโดรเจนเนี่ยระเบิดไฮโดรเจนนี่ครับมันกลืนกินออกซิเจนกันให้เละตุ้มเป้ไปหมดเพราะฉะนั้นซีโร่ในส่วนที่เป็นศูนย์สูตรเนี่ยนะที่มันที่มันอยู่ในโซนอุ่นเนี่ยก็จะกลายเป็นร้อนเห็นไหมอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนี่แหละครับมันจะร้อนร้อนเท่ากับร้อนมากขึ้นเรื่อยๆร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะความเย็นที่มันมาจากเหนือมันไม่เพียงพอสังเกตไหมฮะเวลาถึงหน้าเราปกติตุลาคมเนี่ยโหใส่เสื้อกันหนาวนะพี่บ้านเมืองละเมื่อปีที่แล้วเนี่ยธันวามกรายังไม่หนาวเลยเนี่ยเข้ากรุงพาก็ร้อนเลยอย่างกรุงเทพไม่หนาวเลยแหละครับมันจะหนาวแค่นู้นขอบประเทศทางภาคเหนืออีสานนุ่มจะหนาวหนาวก็ไม่ถึงกับก่อนมันไม่ใช่หนาวแบบก่อนนี้หนาวหนาวเหน็บอะไรครับหนาวเย็นหนาวเหน็บนะหนักๆเข้านะฮะจากที่มันเป็นที่ว่าเนี่ยมันจะพลิกขั้วโลกคือจะมีหิมะตกหนาวสุดขั้วร้อนสุดขั้วแล้วก็ฝนสุดขั้วเห็นไหมมันจะไม่เกิดขึ้นมาอยู่เป็นช่วงๆนะครับนั่นแหละคืออากาศเรียกว่าอากาศแปรปรวนจับทางไม่ได้อุตุนิยมวิทยาเนี่ยเป๋ทุกทีครับนะนะพยากรณ์อะไรผิดทุกทีโอเคนะพอทันนะพี่นะเมื่อกี้ผมไปถึงไหนแล้วคุณอะไรเนาะที่ถามเมื่อกี้สงครามโลกใช่ไหมล่ะคุณปีเตอร์เหรอใช่เปล่ารุ่นเห็นแบรมแบรมไม่ใช่คุณกาแล็กซี่นะก็ผมว่ามันจะเกิดพวกนี้ แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดถ้าหากว่านิวเคลียร์เกิดปุ๊บจำไว้เลยครับแผ่นดินก็จะไหวภูเขาไฟจะมันเปิดมันจะเกิดแรงดูดจะเล่าให้ฟังว่ามันดูดยังไง สมมติว่าเอาประเทศไทยนี่ก็แล้วกันประเทศไทยนี่ เขาบอกว่ามันจะมีร่องแผ่นดินที่มันเลื่อนบางทีมันก็